อรุกขะเปตวัตถุว่าด้วยเทวดาเตือนอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีมีอุบาสกชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งเอาเกวียนหลายเล่มบรรทุกสินค้าไปขายต่างประเทศขายสินค้าของตนในประเทศนั้นแล้ว ก็ซื้อเอาสินค้าต่างประเทศกลับมาเดินทางมุ่งไปกรุงสาวัตถีเมื่ออุบาสกนั้นกําลังเดินทางเพลาเกวียนเล่มหนึ่งหักในดงลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งได้เอาผึ่งและขวานเพื่อจะตัดไม้ออกจากบ้านตนเที่ยวไปในป่าถึงที่นั้นพบอุบาสกนั้นพูดถึงความโทมนัส เพราะเพลาเกวียนหักจึงคิดว่าพ่อคานี้มาลำบากในดงเพราะเพล่าเกวียนหักเขาอาศัยความอนุเคราะห์จึงตัดท่อนไม้มาดามเพล่าเกวียนให้มั่นคงแล้วประกอบเกวียนให้ไปสมัยต่อมาบุรุษนั้นเสียชีวิตแล้วบังเกิดเป็นภูมิเทวดาอยู่ในดงนั้นนั่นแหละ พิจารณาถึงกรรมของตนในเวลาราตรีจึงไปเรือนของอุบาสกนั้นยืนอยู่ที่ประตูรเรือนกล่าวว่าบุคคลให้สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมไม่มีแต่ผลอย่างอื่นที่น่าปรารถนาน่าใครมีมากเพราะฉะนั้นท่านจงให้ทานแล้วท่านจากพ้นจากทุกข์ และความฉิบหายทั้งจากได้ประสบสุขอันเป็นไปในปัจจุบันและสัมปาายภพเพราะทานนั้นขอท่านจงตื่นเถิดอย่าได้ประมาทพ่อค้าพิจารณาถึงกิจของตนแล้วกลับถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับในวันที่สองจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคม แล้วนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระาศาสดาทรงกระทำเรื่องนั้นให้เป็นอัตถุปาปติเหตุแล้วทรงแสดงธรรมแก่บริษัทพูดถึงพร้อมแล้วเทศนานั้นได้มีประโยชน์แก่มหาชนชนนี้แหลจบอักครุษะเปตวัตถุ